what's up? We're in America, Southern California. We're at Born Free 15. ตอนนี้มาก็อยู่ในงาน Born Free 2024มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้เนี่ยแต่เห็นไหมล่ะสตาร์ทแล้วมันเป็นเสียงดังอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องนั่งรถยนต์ไปนะคะสวัสดีค่ะมอสธรรมศาสตร์วรรณวันคือตอนนี้มอสกำลังจะไปงานบรอนฟรีนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วมันไม่ได้ไปใช่ป่ะเว้นไปปีนี้เราก็เลยจะไปเที่ยวงานบรอนฟรีและก็ตั้งใจว่าเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเว้ยเพราะว่าเรามีพี่ชาละวันแล้วพี่ไก่ทองก็พร้อมมากแต่ปรากฏว่ารถอะค่ะอยู่ดีมันเหมือนสตาร์ทแล้วแบบเป็นอย่างนั้นอะอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็คิดว่าเป็นเรกูเลเตอร์ที่แบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่มีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกคนมันก็เลยว่าเอ้ยสงสัยน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่เราก็เลยรีบสั่งแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ก็ได้มาแบบก่อนวันงานเลยนะทุกคนพอเปลี่ยนแล้วมันก็เสียงมันก็ยังแปลกๆแต่ถ้ามันเสียกลางทางคิดว่ามันน่าจะลำบากนะสักวันเนาะได้ขับมอเตอร์ไซค์มาแบบพี่ๆเขาแบบนี้บ้างนะตอนนี้เราใกล้จะถึงงานแล้วทุกคนข้างหน้านี่ก็มีตำรวจอีกคันนึงนะคะแม่วันนี้น่าจะแจกติเกตได้หลายคันเลยนะรถท่อดังๆเพียบผิดกฎเพียบข้างหน้ารอดได้ไงสงสัยแปลว่าถูกกฎอันนี้ก็เส้นทางนะคะที่จะไปงานบรอนฟรีเขาก็จะจัดอยู่ในเขานะคะนี่ค่ะทางเข้าโอ๊คแคนยอนเลควิวนะคะที่เดิมเหมือนเดิมทุกๆปีนะคะจุดนั้นพบหรือเปล่าSo much. Have a great time. To the left, okay? Yep. นี่คันนี้เลยเหมือนพี่ชาละวันเด๊ะๆเสียดายพี่ชาละวันมาไม่ได้เดี๋ยวดูนะว่าปีหน้าจะมาได้ไหมเหมือนเด๊ะๆเลยยกเว้นพี่ไก่ทองนะไก่ทองอันนี้เขาหล่อกว่าโอ้แต่ละคนคันนี้ยังเฟี้ยวอ่ะทุกคนตรงเนี้ยเขาให้ตั้งชื่อว่าเป็นจุดแบบโชว์แบบดูโชว์นะ
แต่จริงๆแล้วรถที่เห็นเนี่ยจะเป็นรถที่เขาขับเข้ามาในงานนะคะอย่างที่มอสบอกปกติมอสจะต้องขับมาตรงนี้นี่แหละแล้วก็จะมีคนเนี่ยมานั่งดูนะแบบจริงจังมากเลยแม่ยืนดูรถเข้างานเนี่ยมันฟินกว่าเดินดูในงานอีกนะไอ้ขี้ฝุ่นนี่เห็นไหมเขามีวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันเสาร์ถ้าเห็นสายแบบนี้หมายความว่าเราสามารถเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขับเข้ามาในงานอย่างนี้ได้นะซึ่งมันจะแพงกว่าตั๋วเข้าแบบนี้นะแล้วเราก็เตรียมไว้อย่างดีอย่างที่บอกนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เสียเงินฟรีเสียเงินเพิ่มไปนะโอเคตอนนี้คนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะเราเห็น FXR เยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายรุ่นมากๆนะคะเลยดิฉันก็วันนี้เราจะได้เห็นสไตล์เนาะการแต่งรถของคนอเมริกันและที่สำคัญนะเรื่องของแฟชั่นไบเกอร์ไบกี้นะคะวันนี้มันก็มาแนวนี้พอได้ไหม hey. อันนี้ก็เป็นรองเท้าดร.มาตินนะคะกางเกงอันนี้ของเอเวอร์แลนด์แล้วก็มีเสื้อฮาร์ลีย์ดาวิดสันอันนี้ได้มาจากลาสเวกัสแล้วก็มีหมวกนิดหน่อยพอได้ปะนี่ก็ผู้หญิงนะขับ FXR เหมือนกันนี่ถอดเสื้อกันมาเลยคืออากาศมันร้อนนะทุกคนหลายคนก็เป็นแนวแบบถอดเสื้อนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่อ้าวประมาณ20องศานะคะมาถึงเราก็มาจุดเสียเงินนะคะเดี๋ยวดูว่าปีนี้เขามีเสื้อผ้าลายอะไรบ้างนี่แผ่นสเก็ตเขาสวยนะอันนี้เป็นลายของปีนี้นะบอลฟรี15สวยมาก50เหรียญแล้วก็มีพวกเสื้อพวกผ้ามีถุงมือเสื้อทีเชิ้ตข้างหลังเขามีหลายลายมากเลยเห็นปะมีประมาณ21ลายอ่ะ wow.โอเค can I get 1XL and 1L เขาจะมีทั้งเสื้อทีเชิ้ตแล้วก็เสื้อกล้ามนะคะอันนี้คือ L แหมตรงนี้ก็สวยนะเป็นแบบเสื้อผ้าผู้หญิงก็เยอะนะพี่ตากล้องบอกของสวยหรือว่าคนขายสวย จะเอาตัวนั้นเหรอตอนนี้เขาไม่ได้ขายหมายถึงเสื้อที่น้องก็ใส่อะไม่ขายมาไปดูมันต่อของขายเยอะมากเลยทุกคนEvery time I see the sun, a rooster crows for days. And every time I see that gal, she always looks away. Hell, she always looks away. Hold on, baby, just hold on. I'll be coming home. Backทุกคนใครสาย FXR โซนนี้นี่ FXR หมดเลยเดี๋ยวดูนะว่าคนเมกันเขาแต่ง FXR สไตล์ไหนกันบ้างแต่ละคันเขาจะมีเบอร์ติดไว้ด้วยนะโอ้ยนี่เขามีคันที่เร็วที่สุดของโลกนะคะเอามาไว้ที่นี่ด้วยเขาบอกทำเวลาแค่10วิจุด91 wow. ความเร็ว124ไมล์อันนี้ก็จากสำนักแต่งดังนะคะ FXR Division นะคะน่าจะเป็นรถประกวดอะเพราะว่าเขาจะมีเบอร์ติดไว้ด้วยเห็นปะWas it your fashion style today? Fashion style? Yeah. Beat up, loose, cotton. It's going to be stinking hot. Wow, you look so cool. What is your motorcycle? This is a 1947 Knucklehead Chopper Survivor that I got about a year ago that I'm honored to own and ride. Yeah. So where are you from?
Camarillo. Camarillo, which is up in Ventura County. I like this one. Look like a knife. Yeah, that's a U.S. military K-bar bayonet that my buddy who worked on this. Super cool. All right, super cool. All right, thank you so much. Yes. Thank you. Just, you know, inspired by Americana Vintage. My family owns a vintage shop. We're Lander Supply House on down here. So these are like vintage bed sheets. Oh. I turn them into tops and then, you know, Western jeans. Yeah. Oh, this is so cool. So today, which motorcycle are you currently riding? I ride a 1974 Ironhead. Yeah, so, and it has a right side switch. Like, so switch gears on the right side. Yeah. We ride a street light. Oh, street light. I was just trying to be like cool for the sun, but then also have a little bit of the biker vibe, but also like I'm not a full-blown biker, so I don't want to like look too, you know. Thank you so much. พูดถึงงานบรอนฟรีนะคะเราก็ต้องนึกถึงรถคัสตอมแบบเจ๋งๆเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้เขามีคัสตอมเจ๋งๆอะไรที่มาเข้าประกวดบ้างเนาะโอ้โหนี่เจ้าของรถหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเป็นรถแนวเพย์บอยนะเพย์เกิลนะทุกคนเห็นไหมไบเกอร์อเมริกันมีแต่เด็ดๆนะคะแต่เราถ่ายเยอะมากไม่ได้เดี๋ยว YouTube ปิดกั้นกันมองเห็นเหลือลุงๆชอบใหญ่ยิ้มใหญ่เลยอ่ะอันนี้ปี1975นะคะเล่ดีวิสันนะโชเวลเฮ้ยคันนี้เก๋มากเลยทุกคนสังเกตท่อเขาดินอกจากมี3ท่อแล้วนะไอ้ตรงตัวถังเขาอะก็ทำเป็นทรงแบบคล้ายๆท่อเหมือนกันเนาะคนให้ความสนใจมากคันนี้ดูคันนี้เรียกว่ารถกี่ล้ออ่ะรถ4ล้อใช่ป่ะเป็นฮาร์เลย์ดิวิสัน4ล้อเหรอเห็นป่ะอันนี้มีพี่เขานั่งอยู่ข้างในด้วยนะอารอนบอสนะคะจากลองบีชสำนักแต่งของลองบีชนะอันนี้ทุกคนแบรนด์ทาชินเนี่ยหลายคนก็ต้องรู้จักนะนี่ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของแบรนด์เลยนะ Good to see you. Hi, I'm Lance. Nice to meet you. For Thai fan. Hey, what's up? We're in America, Southern California. We're at Born Free 15. I'm Lance from Thrashin. I'm Connor Sale. We're here at Born Free. Thanks for checking it out. All right. Thank you so much. Thank you so much. Excuse me, you guys. Can I take a photo with you guys? Because I love your channel. I'm YouTuber from Thailand. Oh. My name is Moss. Moss? Yeah. See you down the road. Yeah. Thank you. Thank you. นี่ดีคันนี้สีดำคันนี้ไม่ใช่คันข้างหลัง Tell me about your style today. Yeah, I just have a Skims top, just old vintage Levi's that I cut off from pants, and then I just sold my mom's Western belt that she's had since the 50s. So then I just have some motorcycle boots on. Oh, that's cool. Keeping it simple. I like Triumphs. Oh, Triumphs. Yeah, I love Triumphs. My dad makes Triumphs. Oh. Yeah, you can check him out on Instagram at Thompson Cycles. All right. Thank you so much. Thank you. คันนี้มาจากเท็กซัสชอบตัวถังเขามากเลยอ่ะเก๋นะถ้าเขามีรถยนต์เขาจะต้องขับไซเบอร์ทรัคแน่นอนฟีลคล้ายกันนะWe'll be right back.
quick question. I like your guys' style. How was it your fashion style? Oh, I don't even know. Oh, it's comfy. Yeah, I got a Sportster. Yeah, I also have a Sportster. It's over there in Axel's hideout. Uh-huh. Yeah. So, what do you bring today? Oh yeah, my knife, my chain. Oh, and you? Do you have any? No. Okay. I like your tattoo. Wow, everywhere. Yeah. Thank you. Bye. Have a great day. My fashion style, I guess just kind of Western. I guess, yeah. I don't know. This is really different than what I normally wear, but I just feel like it's appropriate for where we are right now. Oh. Yeah. How about you? Oh, my style's like everywhere. A little 70s there, a little punk there, yeah. Oh. And the belt is from Bellatrix Armor, and I love her stuff a lot. Yeah. I don't ride. She's interested in riding. Oh. I wanted to see Jason Ochoa's build, so I'm really excited for that one. Oh, okay. Yeah. All right. Thank you so much. Thank you. You too. แหมสาวๆเขาก็จะมีสไตล์กันไปนะคะเราเดินมานี่แบบเยอะมากๆเลยนะตรงนี้ก็รวมชุดแต่งเยอะนะคะใครชอบชิลสีๆก็เป็นเนี่ยมาทุกปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะเนาะนี่แบรนด์นี้เขาเน้นแฮนด์นะแฮนด์เขาจะมีหลายแบบมากเลยถ้าใครชอบแพงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าแต่งอย่างนี้มาพี่ตำรวจคนเมื่อกี้เขาจะจับไหมคือพี่ไกทองบอกมอสมานะการซื้อขายของออนไลน์สมมติแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาไม่ต้องสมมติหรอกความเป็นจริงแล้วแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ท่อเสียงดังใช่ไหมสมมติเราไปซื้อแบบออนไลน์แล้วเจ้าของร้านเห็นว่าเราอ่ะผู้รับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเขาก็จะไม่ส่งของมานะคือที่นี่เขาแบบอย่างนี้เลยนะแต่ละร้านกฎระเบียบมันจะไม่เหมือนกันมาทุกปีนะแซนดิโก้คอสตอมนะแนวขับสไตล์อันนี้เราไปบุกถึงร้านก็มาแล้วนะทุกคนไปหาดูคลิปเก่าได้บอกว่าของแต่งเยอะมากๆเลยนะคะสำนักแต่งในอเมริกาเนี่ยก็มารวมอยู่ที่นี่เลยนะถ้าใครที่เป็นแบบสายแต่งรถอยากแบบแต่งเท่ๆอยู่เมืองไทยนะคะก็ต้องแนะนำเลยนะ CFM สุพรรณบุรีนะคะถ้าใครอยากแต่งหล่อแต่งเท่อะไรจากอเมริกาโหจัดไปเลยเราได้เป็นที่ Internet Thailand แล้วนะครับที่ร้านก็มี Dino Jet ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครที่กำลังหา Harley Davidson รุ่นใหม่ๆแบบว่ายังไม่มีในไทยแต่ที่ CFN สุพรรณบุรีเขามีก่อนใครเลยค่ะเป็น2คันแรกในประเทศไทยนะฮะโหดูสวยมากหรือว่าใครเบื่อรถ Harley Davidson คันเก่าแล้วก็สามารถเอาไปเทรดได้นะคะเขามีร้านคาเฟ่นะคะร้านอาหารไปนั่งกินได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะให้มอสได้มาบอลฟรีรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูงานต่อป๊าป๊านี่ไงฮาเลสายหมอบยี่ปี้เออเป็นไงล่ะเน่สายหมอบสวยๆอย่างนั้นเลยนะคะToday I rode a cruiser but I have a shovel head79 okay sure what are your nationalityVietnam. Oh, Vietnam. You look so cool. Thank you. Vietnam is the best. What is your YouTube? Mosala 101. มาดูสายคลาสสิกรถเก่าบ้างนะมีป้ายหนังด้วยนะ The Bike Rider นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนรถเก่าๆแบบคลาสสิกนะเราก็ต้องแวะมาทุกปีนะดูซิปีนี้มีรถคันไหนที่น่าสนใจบ้างทุกคนนี่ดูคันนี้เรานึกว่าเอาวิกผมมาวางไว้นะคะโอ้โหยังเก่าอ่ะแล้วดูเกียร์ Nato Second อ๋อมีแก๊สเออเรียบๆง่ายๆนะแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าขับอยู่พี่ตำรวจที่ดักอยู่โดนแน่ๆเพราะทะเบียนอะไรไม่มีกระจกข้างไม่มี
ี้ก็จะเป็นโซนแบบรถไทอัมนะคะแบบคลาสสิกแต่งคือไม่ใช่มีเฉพาะฮาร์เลย์ดิวิสันนะไทอัมแบบสวยๆก็เยอะนะว้าตรงนี้เป็นสายช็อปเปอร์นะเอาจริงๆมอชอบสไตล์ช็อปเปอร์นะเฟี้ยวดีอะเท่มากเลยอะฮูสเตอร์แล้วคนที่ขับช็อปเปอร์เขาจะแบบแนวเซอร์ๆเนาะอ้าวซอนย่าซอนย่ามาไงคะทุกคันแบบเราแบบเออเริ่มมองจนชินแต่คันนี้สะดุดสุดมีเป็ดด้วยมีเป็ดอยู่ข้างหน้าด้วยชิคเก้นฟรายช็อปเปอร์เขาบอกทุกคนบางทีขับรถมางานมันไกลใช่ป่ะนี่เขามีถังน้ำมันสำรองติดมาด้วยนะคันนี้เขามาจากยูท่าเลยนะเออเนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์แบบเฟิร์สเอดนะเผื่อเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาจากยูท่าน่าจะมาด้วยกันอันนี้ก็มีถังเหมือนกันถังน้ำโอ้อันนี้ยังมาถังอันนี้มาจากอะไรเนี่ยไม่ใช่ป้ายจริงอ่ะหรือยังไงมาจากที่ไหนอ่ะงงอ่ะแคชวานที่ไหนอ่ะ Where you guys from Where you from Canada Oh my god How long does it take You are riding to here Well I rode down in a weekOh, 1 week? Oh, what's that? That's the gap, right? Yeah. Oh. That's the valve for the back tank right here. It's plumbed in and it's teed in right here. Oh, that's so cool. What's it, the original bike? Yeah, it's a Harley. It's a 1943. Wow. It's a 1943. 1943, na tu kon, rot kao mak. Ah, chao? 1943 WLC, flathead.Original engine, transmission, and frame. Fastest 50 mile an hour. Wow, that's cool. Yeah. So, do you come here every year? No, this is my second year here. Yeah. What's your name? Cactus. Cactus. Alright. Nice to meet you. Thank you. I like your style too. What's it, your fashion style? What's it? Your skirt. Good job. Alright. Thank you so much. I appreciate that. Yeah.ตรงนี้ก็จะเป็นแนวแบบเวนเดอร์นะคะเขาแบบทำเสื้อผ้าอิเซสเซอรี่สร้อยแหวนนาฬิกาเสื้อมาเปิดบูธตรงนี้ก็จะเป็นแบบวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่แบบขับฮาร์เลย์ดิวิสันเนาะแนววัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยสวัสดีนะคิวมีประมาณสี่สิบ450 400กว่าเลยนะ450นะคะสวยมากเป็นหมื่นนะวงเป็นหมื่นเฮ้ยทุกคนอันนี้มันรถไฟฟ้าหรือเปล่าThis is an electric bike. Electric, yeah. Oh. It's a live wire, born free, so it's not stock, but a lot of modified stock parts, like extended fork, but it's a stock fork and extra risers and stuff. Lower to the back, raise to the front. Oh, this is a electric car, all of it. They said they made it for the show, born free, everyone. Perhaps you prefer first rate withoutซอมบี้ซอมบี้ปีนี้โหปีนี้คนมุงเยอะนะซอมบี้อะแนวแบบเก่าๆซอมบี้นี่คนเขาชอบมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นช็อปฮาร์เลย์ดิวิสันที่เขามาตั้งขายนะคะก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ๆนะอันนี้ก็ลายจะคล้ายๆกับที่มอสเพิ่งไปที่มิลวอกกี้นะคะที่มิวเซียมฮาร์เลย์ดิวิสันนะตัวนี้สวยอ่ะเป็นสเวตเตอร์ให้ทายว่าเท่าไหร่175เหรียญประมาณ 6,000 เอาเก็บเนาะเอาเก็บ เหมือนตรงนี้จะเป็นแบบเสื้อวินเทจ Made in USA นะคะของ Harley Davidson ตัวนี้ก็75เหรียญนะมันก็เลยราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่แบบใส่แล้วโคตรเท่อะโอ้ตัวนี้ผ้าบางด้วยทุกคน150เหรียญ
คือสภาพยังดีอยู่เลยเอาเราจะมาดูเสื้อผ้าเหรอมาเฮ้ยอันนี้ก็ลายสวย Orange County Harley Davidson จากเมือง Orange County อันนี้นี่เขามีรับสักด้วยนะในงานดูดิพี่เขาสักจนเต็มแขนจนไม่มีที่สักแล้วบรอนฟรีเลยนะเป็นรูปล้อมอเตอร์ไซค์ว่าเรามาถึงแล้วที่งานบรอนฟรีWell, every time I see the sun, a rooster crows for days. And every time I see that gal, she always looks away. Hell, she always looks away. Hold on, baby, just hold on. I'll be coming home. Back.มันจะมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะเราเดินมานี่แบบเหมือนมาเดินตลาดนัดเสื้อผ้า Harley Davidson นี่มีข้างในอย่างนี้ด้วย So how much I can ask? We're doing 300 Oh, it's nice This is the band Tobacco Okay Alright, thank you so much ตัวละ 10,000 นะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาใส่ใจพวกแบบขับมอเตอร์ไซค์จริงๆเห็นป่ะเนี่ยแบบนึกถึงช่วงวงแขนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเสื้อกั๊กเขาก็สวยนะเพราะในนี้ก็มีอะไรด้วยไม่ใช่มีแค่เสื้อผ้าอันนี้เป็นแบบสายอินเดียนนะก็มาทุกสายงานนี้โหบอกแล้วว่าอากาศมันร้อนนะขนาดเราเป็นคนเอเชียเรายังร้อนเลยทุกคนตรงนี้คนเยอะนะเพราะว่าเขาจะมีปล่อยละอองน้ำมายืนตากน้ำกันมันไม่ไหวจริงๆค่ะมันร้อนมากแล้วก็แฟชั่นน้องหญิงเนี่ยฮิตมากเลยนะแบบเนี้ยแล้วทุกอย่างจะดีเองWhatever I had laying around, the boots because it's hot out and I don't want my shins hurt, and the vest is just, I wear it everywhere. I've had it for so long. Oh, so which motorcycle are you currently riding? So I rode a 1992 FXR here, and then at home I got a 2016 Dyna that I use for longer trips. Oh, okay, thank you. And how about you? Which motorcycle are you currently? I have a big bagger, I have a Road Glide.So I can carry stuff with me all over the place. I like it. My outfit mainly consists of tattoos. That's how we do it in California. A forever shirt. Wow. Other than that, cowboy boots every day because modern day cowboys, you know? Iron horse. That's it. Thank you. นี่คือแบบมันนอนสักกันแบบเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยWell, every time I see the sun, a rooster crows for days. And every time I see that gal, she always looks away.
Hell, she always looks good. Hold on, baby, just hold on. I'll be coming home, back where I belong. Hold on, baby, baby, just hold on. ทำไมพี่ตากล้องคอแห้งบ่อยมันเป็นอย่างนี้เองของดีในเลมอนเอทเจ้านี้7เหรียญนะคะ200กว่าบาทจะบอกว่าเรามางานนี้นะมันรู้สึกว่าเราได้เจอคนที่มีความชื่นชอบเหมือนกับเรานะคะแล้วทุกคนก็แบบมันยังเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่รักมอเตอร์ไซค์นะคะไม่จำเป็นจะต้องฮาร์เลย์ดิวิสันนะคะทุกแบรนด์นะคะที่รัก2ล้อนะคะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวแคลิฟอร์เนียนะเขาจัดทุกปีนะคะสำหรับงานบรอนฟรีนะคะแล้วมอสหวังว่าปีไหนสักปีเราจะได้ขับมอเตอร์ไซค์ของเราเองมาบ้างนะคะทั้งที่ปีนี้ตั้งใจมากแต่ว่าเฟลมากเลยวันนี้มาก็ให้ทุกคนได้เห็นสไตล์ของคนอเมริกันแล้วก็รวมถึงแฟชั่นการแต่งตัวเนาะมาชอบแนวไหนยังไงคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวปีหน้าเราจะมาตามเก็บนะว่าอยากเห็นอะไรอีกวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแดดร้อนมากบ้าง